เพื่อนใหม่เจชนาทิพย์2019นัสโปรจะเสริมดวงหรือเสริมกรรมเจกันแน่แชร์ความจริงที่นี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับว้าวเพื่อนใหม่เจหล่อจังกราบเท้าคุณพ่อนะครับเจลีก2019กำลังจะเริ่มแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วครับคุณพ่อหลายคนเป็นห่วงโจเจกันใช่มั้ยล่ะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่าเพราะปีนี้ซัปโปโรจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับพ่อหลายคนอายุมากแล้วอาจจะเป็นห่วงใครก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้ผมจะทำให้พ่อคลายเครียดและหายเครียดกันนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับพ่อปีนี้คอนซาโดเล่ซัปโปโรนำเข้านักเตะ6คนครับคำว่ามากไหมต้องดูปีที่แล้วครับพ่อปีที่แล้ว5คนถือว่าไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องจำนวนนะครับตัวเลขนี้ไม่รวมพวกเยาวชนนะครับที่ซัปโปโรชอบดึงขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แต่ที่แปลกก็คือนะครับปีนี้ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่6คนเป็นผู้เล่นแนวรุกทั้งนั้นเลยครับพ่อและที่ผมสังเกตเห็นเรื่องตัวผู้เล่นอีกอย่างนึงครับตั้งแต่ซัปโปโรเลื่อนชั้นขึ้นมาตั้งแต่ชนะทิพย์เข้ามาในทีม2ปีล่าสุดมีการปล่อยตัวผู้เล่นออกแบบฟรีทรานสเฟอร์หรือแบบไม่ต่อสัญญาและให้ไปหาทีมใหม่เองแม่งออกจากทีมไม่ถึงปีละ8ถึง9คนเลยทีเดียวครับบางจากสมัยก่อนที่เล่นอยู่เจลีก2มีปล่อยออกแบบนี้น้อยมากเลยครับและเรื่องที่น่าภูมิใจอีกอย่างนึงของซัปโปโรคือซัปโปโรหลุดออกจากกงกรรมกงเกวียนของทีมงกจอมยืมแล้วนะครับพ่อปีนี้ซัปโปโรยืมตัวนักเตะเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกแค่คนเดียวเท่านั้นครับจาก2ปีหลังครับยืมปีละ4คนมาโดยตลอดโดยปีนี้จะเหลือนักเตะที่ยืมตัวมาเพียงแค่2คนเท่านั้นครับทาคานุริซากาโนะโกตัวเก่านะครับที่ยังถูกยืมอยู่2ปีติดแล้วครับที่เขายังอยู่กับทีมไว้สำหรับเล่นบอลถ้วยอดีตโกทีมชาติญี่ปุ่นจากเกียวโตซากะแล้วก็อีกคนนึงครับจาก2คนที่ยืมก็คือลูคัสเฟอร์นันเดซครับที่ยืมตัวมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองยืมตัวมาจากทีมฟลูมิเนเซ่ทีมใหญ่ของบราซิลครับพูดถึงนักเตะบราซิลแล้วก็วนเข้าไปนักเตะบราซิลอีกคนนึงที่เพิ่งได้ตัวเข้ามาใหม่ดีกว่าครับคนนี้ได้มาแบบฟรีทรานสเฟอร์ครับเซ็นฟรีครับแอนเดอร์สันโลเปสเจ้าตัวอายุ25ปีเท่านั้นนะครับแต่ตอนช่วงกลางปี2016ถึงปลายปี2017เจ้าตัวเคยถูกทีมฮิโรชิม่าทีมเก่าเจ้ามุ้ยในเจลียืมตัวมาแล้วนะครับแต่ชีวิตของเขาและดูคล้ายกับเจ้ามุ้ยจริงๆครับถึงเล่นดียังไงทีมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเซ็นซื้อขาดหรือเซ็นถาวรอะไรอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลา1ปีครึ่งที่เขาลงสนามให้กับฮิโรชิม่าไปทั้งหมด32นัดยิงไป10ประตูจ่ายเพื่อนยืมไปอีก3ลูกมันก็ใช้ได้นี่หว่าแต่ฮิโรชิม่าบอกไม่เอาครับพ่อแล้วมาสรุปเรื่องนักเตะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดีกว่าครับเขาจะเป็นตัวตายตัวแทนของใครลองมาดูกันดีกว่าครับแอนเดอร์สันโลเปสและมุซาชิซูซูกิรายของซูซูกิเซ็นมาจากวิวาเลนนากาซากินะครับทั้ง2คนน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของเคนทูกุระที่จากทีมไปและก็มาแทนพ่อเจโบของเราด้วยนะครับเพราะพ่อเจโบของเราแก่จนเกือบต้องนั่งรถเข็นแล้วล่ะครับและน่าจะเป็นกองหน้าคู่ใหม่ของซัปโปโรในปี2019ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับพ่อแต่ถ้าฟอร์มไม่ดีพ่อเจโบเตรียมสลัดรถเข็นหกแล้วลงสนามช่วยโหมกแน่นอนแล้วครับลูคัสเฟอร์นันเดซกับการเป็นตัวตายตัวแทนของโคจิมิโยชิงานนี้ไม่ต้องสงสัยเลยแล้วครับทั้งลีลาการเลื้อยที่ชอบเลื้อยซะเหลือเกินแถมเทพกว่าด้วยงานนี้สนุกกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้มันเด็ดจริงๆอันที่จริงผมเกรงว่าเจ้านี่จะมาแรงจนแซงชนะทิพย์ของเราและเป็นปัญหาได้ครับแต่ชนะทิพย์ของเราเล่นในตำแหน่งมีฟิวตัวลุกอยู่หลังกองหน้านะครับและน่าจะเล่นดีกว่าลูคัสเฟอร์นันเดซที่ถนัดเล่นปีกครับพ่อเลยเบาใจไปได้หน่อยยูโตะอิวาซากิทีมซ้ายจากเกียวโตซากะและยูชิฮิโร่นากาโนะมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายทั้ง2คนนี้ที่ได้มาใหม่ผมให้ราคาน้อยหน่อยแหละครับเพราะดูจากดีกรีแล้วน่าจะแค่ลงสำรองให้กับใครสักคนนึงจริงๆแหละครับเพราะทั้งยูโตะอิวาซากิและโยชิฮิโร่นากาโนะก็ไปซ้อนตำแหน่งกับซูงะที่ฟอร์มเทพมากนะครับเมื่อปีที่แล้วและถ้าเล่นตำแหน่งตัวกลางสนามใครล่ะครับจะไปสู้เด็กปั้นของสโมสรอย่างอาดาโนะและฟูไกได้ดีใจกับซัปโปโรจริงๆครับที่สามารถปั้นเด็กจากซัปโปโรเองจนได้ดีและเล่นตัวจริงกับทีมได้มากมายขนาดนี้และปีนี้ก็ยังใช้ฐานเป็นเด็กซัปโปโรเหมือนเดิมครับทั้งกูซังยุนโกเกาลิต้าที่อยู่กับทีมมา5ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ18ปลายๆและแก๊งกองหลังและกองกลางที่เป็นเด็กซัปโปโรแท้ๆทั้งนั้นครับทั้งเรียวตุเกะชินโดคาตุกิฟูไกฮิโรกิมิยาซาวะทาคุมะอาราโนะไดกิซุงะทั้ง5คนนี้กล่าวมาเกินซัปโปโรทั้งหมดเลยนะครับบางคนแม่งเกิดห่างจากสนามแค่ไม่กี่กิโลด้วยและคาดว่าน่าจะไม่ถูกขายไม่ย้ายไปไหนในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอนล่ะครับพ่อนี่แหละครับหลายคนในสโมสรนี้ไม่ได้เล่นเพื่อเงินยืนอย่างเดียวนะครับแต่สโมสรนี้เป็นเหมือนบ้านของพวกเขาเกิดแก่เจ็บตายกันที่นี่แม่งทั้งหมดเลยทำไปเลยให้ดีป้าป้ามาม้าเดินมาตบหัวพวกมันแน่นอนแต่ใครไปเที่ยวหญิงตอนกลางคืนออกไปเที่ยวกับดาราเอวีคุณทำได้ยากล่ะครับเพราะเกรงใจคุณป้าข้างบ้านเสื่อมรู้จักกันหมดทั้งครอบครัวสิซัปโปโรทีมจิ๋วๆในเมืองจิ๊กๆแบบนี้ไม่ธรรมดาจริงครับพ่อว้ายเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับความลับใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ